ในส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างของคอลัมน์แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของบีมเบรซิ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของบีมเบรซิ่งนะครับซึ่งอยู่ทางด้านท้ายๆตรงแถวๆนี้นะครับแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีวิทยากรที่ได้มีความเข้าใจนะครับในเรื่องของคอลัมน์เบสซิ่งนะครับคุณณัฐากรรัตนมุสิกนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับถึงขั้นตอนในการคำนวณแต่ผมอธิบายตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับว่าสมการมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้เขาให้ตรวจสอบนะครับการค้ำยันทางขวางนะครับของเสาท่อสีส้มๆนะครับเสาท่อนี่วางขนาดข้างตัวเสาสีน้ําเงินนะครับจะเห็นเสาสีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นรูปแบบนี้นะครับคือไดเมนชันด้านเล็กนะครับอยู่ด้าน200เนี่ยอยู่ทางด้านนี้นะครับไดเมนชันด้านใหญ่นะครับอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้านทานนะครับคือการโก่งดอกนะครับมันจะเกิดขึ้นที่ out of plane ในเซกชันทางในเอลิเวชันรูปซ้ายมือนะครับแล้วก็มันมีไอตัวท่อเหล็กนะครับขนาด100คูณ50ยาวทั้งหมด5เมตรสแปนไปสองข้างข้างละ2.5เมตรถามว่าไอ้ตัวท่อเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วการคำนวณจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็เกรดที่ใช้เป็นเกรด SS 400ค้ำที่ตำแหน่ง1/3นะครับของตัวคอลัมน์นะครับโดยที่คานตัวเนี้ยต้องเรียกว่าเสาตัวเนี้ยรับเดดโหลดไลฟ์โหลดเท่ากับ40-60ตันตามลำดับนะครับแล้วก็ไอตัวคานค้ำยันทางขวางเป็น100คูณ50คูณ3.2ในขั้นตอนนะครับก็จะมีelevation ออกมาเป็นเซกชันหนึ่งแล้วก็เซกชันสองนะครับแบบนี้นะครับสเต็ปในการคำนวณนะครับก็เป็นไปตามนี้เดี๋ยวเรียนเชิญคุณณัฐากรนะครับมานำเสนอแล้วกันนะครับผมขออนุญาตปิดจอนะครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินกันชัดไหมคะได้ยินครับเพิ่มเสียงหน่อยครับเพิ่มเสียงก็คือโอโอเคเคครัคบ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะครับก็คือในการคำนวณนะคะว่าตัวเบสซิ่งเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นค้ำยันเสาหรือเปล่านะคะขั้นแรกก็คือเราจะต้องรบกวนพี่นัทสไลด์ถัดไปนะคะโอเคค่ะขั้นแรกเราก็ต้องหาแรงที่กระทํากับเสานะคะว่ามีแรงที่กระทํากับเสาเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยวิธี AFC แล้วก็ LRFC นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ค่ะเราก็จะคํานวณว่าแรงที่จะเข้าตัว bracing หรือว่าตัวที่มาค้ํายันเสาเนี่ยมันเข้าไปเท่าไหร่นะคะซึ่งในโค้ดเนี่ยจะระบุไว้ว่าแรงที่จะกระทําในตัว bracing เนี่ยจะเป็น1%ของแรงที่กระทํากับเสาค่ะดังนั้นเราก็จะได้แรงที่กระทำกับตัวเบสซิ่งเป็น1%ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมองตัวเบสซิ่งเป็นเหมือนคานค่ะที่มีพอยต์โหลดกระทำที่กึ่งกลางค่ะทีนี้เราก็จะสามารถหาโมเมนต์แม็กที่จะเกิดขึ้นกับตัวเบสซิ่งได้ค่ะสเต็ปต่อไปเป็นสเต็ปที่3นะคะจะเป็นการคำนวณหาสิบเนตค่ะก็คือสิ่งเป็นการหาความสามารถในการต้านทานการเสียรูปว่าระบบเนี่ยมันต้องการว่ามีแรงเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดการเสียรูปนะคะซึ่งในโค้ดเนี่ยจะระบุว่า stiffness ของตัวเบสซิ่งเนี่ยจะต้องเป็น8 เท่าของแรงที่กระทำกับเสาส่วนด้วย unbending ของเสาค่ะทีนี้เนื่องจากตัวเบสซิ่งเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นคานที่มี point load กระทำที่กึ่งกลางนะคะดังนั้น stiffness ของมันเนี่ยก็จะเป็น48 EI ส่วน L กำลัง3ค่ะซึ่งเมื่อเรารู้ว่า stiffness ของคานเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถหา inertia ของหน้าตัดเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเมมเบอร์ที่เรามีได้ค่ะอันนี้ก็คือ inertia ที่ต้องการจากกำลังนะคะต่อไปเป็นสเต็ปที่4เมื่อเรารู้ว่าตัว strength ที่เราต้องการเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัว stiffness ที่เราต้องการเป็นเท่าไหร่ต่อไปแล้วก็มาดูว่าตัว bracing ที่เรามีเนี่ยเพียงพอไหมโดยขั้นแรกก็คือหา available bracing strength นะคะซึ่งสามารถคำนวณได้จาก FASI ค่ะขอโทษ
แต่ว่าตัวสติฟเนสของเบสซิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะลดทอนได้ค่ะรบกวนพี่นัดกลับไปสไลด์ก่อนหน้าค่ะการลดทอนตัวสติฟเนสของตัวเบสซิ่งเนี่ยสามารถลดทอนได้สองอย่างก็คือลดทอนจากตัวจำนวนเบสซิ่งที่เรามีนะคะโดยตัวลดทอนก็จะเป็น 2n ลบ1ส่วน 2n ค่ะแล้วก็สามารถใช้ค่า unbased link เนี่ยเป็นค่าที่มาจากแรงที่กระทำจริงๆเพื่อที่จะลดทอนตัว stiffness ลงไปได้อีกค่ะดังนั้นตัว stiffness ตัวใหม่ที่จะได้ก็จะเป็นหน้าถัดไปได้เลยค่ะพี่นะก็จะมีค่าที่ลดลงนะคะทีนี้เราก็จะมาเช็คเมมเบอร์ว่าเพียงพอไหมค่ะขั้นตอนที่4สเต็ปที่4ค่ะก็คือเข้าสามารถเช็คได้ที่ SI Steel Design App ของเราได้เลยนะคะขอข้อมูลได้ค่ะก็จะได้ว่าโมเมนต์ที่ตัวเมมเบอร์มีคือ718กิโลกรัมต่อเมตรค่ะแล้วก็เช็คสติฟเนสของตัวเบสซิ่งก็จะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของตัวเบสซิ่งได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเทียบกันนะคะเราก็จะพบว่ามันไม่พอทั้งสเตรงแล้วก็สติฟเนสค่ะเราก็เลยจะต้องเพิ่มขนาดของตัวเบสซิ่งจาก HSS 100คูณ50คูณ32เป็น250คูณ100คูณ6ค่ะแล้วก็เช็คเหมือนเดิมค่ะเช็คสเตรงแล้วก็เช็คสติฟเนสแล้วก็จะผ่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะละเลยไปนะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวเมมเบอร์100คูณ50เนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเบรสตัวคอลัมน์ที่รับโหลดเยอะๆมันไม่พอนะครับมันก็เลยคือตัวอย่างนี้มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันไม่พอนะครับก็เลยทำออกมาในลักษณะนี้นะครับทีนี้สำหรับคอลัมน์เราผ่านไปแล้วนะครับย้ำว่าระดับของแรงมีผลต่อความต้องการในการออกแบบเรซิ่งนะครับในตัวคานก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเราเคยเล่าให้ฟังไปว่าคานเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของคอลัมน์แล้วก็เคเบิลนะครับคอลัมน์กับเคเบิลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา flexural member หรือบีมเนี่ยมันเกิดการดัดตัวมันก็จะมีโซนที่เป็น compression แล้วก็มีโซนที่เป็น tension โซนที่เป็น compression มันก็พยายามที่จะเกิดการสูญเสียเสถียรภาพที่เรียกว่า destabilization นะครับรอบแกนที่มันวีกกว่าซึ่งปกติเราตั้งแกนแข็งนะครับแกนที่แข็งแรง strong axis เนี่ยในการรับ bending อยู่แล้วนะครับในส่วนของ weak axis มันก็เป็นแกนอ่อนซึ่งก็คือแกน Y ตามปกติทั่วๆไปและเมื่อมันเกิด buckling เพราะ unbraced length มันเยอะมันก็จะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า lateral torsional buckling ในรูปด้านบนนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าการค้ำยันทางข้างนะครับขออนุญาตใช้เลเซอร์นิดนึงนะครับการค้ำยันทางข้างถ้าเกิดเรามีตัวค้ำยันระดับของ bending moment ที่เกิดขึ้นเยอะๆก็จะส่งผลต่อความต้องการในการอำนวยให้การค้ำยันมันเพียงพอทั้ง strength และ stiffness นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของบีมนะครับของการค้ำยันให้กับบีมทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับที่เวลาเราออกแบบบีมทั่วๆไปเราทำยังไงอันนี้เป็นยังไม่ได้ออกแบบตัว bracing นะครับแต่เป็นการออกแบบตัวแจ็คบีมตัวหนึ่งอันนี้เคยเป็นตัวอย่างเก่าๆมาแล้วนะครับเอามาปัดฝุ่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวแจ็คบีมตัวนี้ก็คือตัวสีเทาๆแจ็คบีมปกติก็เป็นคานที่มาเพื่อที่จะคัตออฟคอลัมน์เพื่อที่จะอำนวยให้ไอ้ตัวโครง PEB เนี่ยมันมี entry มีทางเข้าทางออกที่มันกว้างขึ้นนะครับประตูมันเข้าได้ง่ายขึ้นขนของได้ง่ายขึ้นวิธีการก็คือเขาก็เอาบีมตัวหนึ่งมารับ gravity load นะครับแล้วก็ไอตัวเฟรมที่เป็น rigid frame เนี่ยก็มาวางนะครับมาต่อเข้ากับบีมตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ cut off นะครับไอตัวคอลัมน์ให้หายไปนะครับเขาก็บอกว่าให้ออกแบบ build up บีมตัวหนึ่งที่ใช้เหล็กเกรด FY 370ยาว12เมตรจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็รับ concentrated load ไม่เยอะครับเพราะว่าเป็นโครงหลังคาทั่วไปเดดโหลด3ตันไลฟ์โหลด6ตันจากตัว rafter ก็คือตัวสีน้ำเงินนะครับที่ปกติมันจะมีคอลัมน์และถ่ายลงต่อหม้อนะครับแต่เราคัตออฟมันด้วยแจ็คบีมนะครับ
ไอ้ตัวแจ็คบีมจะทำยังไงก็คืออันดับแรกประมาณการขนาดหน้าตัด2คำนวณผลรวมของแรง3ระบุขนาดของหน้าตัดคำนวณรับกำลังโมเมนต์รับแรงเฉือนแล้วก็คำนวณความสามารถในการรับแรงตรวจสอบ deflection limit อันนี้เป็นปกติทั่วๆไปอันนี้จะผ่านไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่ค่อยไม่ได้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนหัวข้อไอ้ตัว bracing แต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะทำให้เห็นภาพว่าทำไมการพิจารณา bracing มันถึงมีความสำคัญสมมุติว่าเรากำหนดออกแบบ build up beam ตัวนี้โดย control ที่ deflection limit โดยเราใช้ rule of thumb ตัวหนึ่งก็คือเอาความยาวหารด้วย22นะครับได้ความลึกประมาณสัก54.5เซนติเมตรเราก็กำหนดขนาดมาประมาณสัก540คูณ220คูณ12ปีกนะครับความหนาแล้วก็คูณ6เว็บนะครับความหนาของเว็บหาผลรวมของแรงได้ตามนี้ตรงไปตรงมานะครับก็คือ point load ที่มากระทำแล้วก็เป็น point load ที่เป็น factor load นะครับ1.2 1.6โมเมนต์เท่ากับ PL ส่วน4นะครับเชียร์เท่ากับ P ส่วน2แล้วก็หา capacity หา section property ได้ตาม mobile application ตามนี้เลยอันนี้ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ประหยัดเวลาดีก็หยิบค่าจาก mobile application มาใช้ต่อและระบุขนาดหน้าลักษณะหน้าตัดก่อนนะครับว่าเป็น compact non compact หรือว่าเป็น slender section ก็ปรากฏออกมานะครับโดยการเช็คค่า BOT ratio ของ flange แล้วก็ของเว็บเทียบกับลิมิตของflange ก็เท่ากับ0.95 square root KCE ส่วน FL นะครับโดยที่ KC ก็เป็น shape factor เท่ากับ4ส่วนหารด้วย square root H ต่อ TW นะครับ FL ก็เป็นค่าของอัตราส่วนนะครับของค่า FY ที่ในพาร์ทของ compression tension ว่ากันไปนะครับอันนี้ไปเปิดดูในโค้ดไม่ยากนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็อัตราส่วนของ Slenderness Ratio ของเว็บก็คือ 5.70 square root e ส่วน fy นะครับในขณะที่เราเช็คออกมานะครับที่ทั้งระดับที่พลาสติกแล้วก็ระดับที่ Residual นะครับ3.76 5.70ออกมาก็ปรากฏออกมาครับว่า flange เป็น non compact แล้วก็เว็บเป็น compact เว็บนะครับเนื่องจาก flange เป็น non compact เว็บเป็น compact นะครับเราก็จะได้ว่าเราไปพิจารณาที่ลิมิตสเตทที่3คือ lateral torsional buckling กับ flange local buckling คือแจ็คบีมตัวนี้มันไม่ยิวเพราะว่า flange มันไม่ compact นะครับมันจะเกิด local buckling ก่อนทีนี้ก็ต้องเช็ค against กันว่าตกลงแล้ว local buckling กับ lateral torsional buckling เนี่ยอะไรมันมีผลมากกว่ากันนะครับก็ไปในการพิจารณาต่อนะครับเนื่องมาจากว่าคานตัวนี้นะครับมีการเบรสนะครับในทิศทางของคานสมมุติว่ามันถูกเบรสได้สมมุติว่าเบรสได้เพราะฉะนั้นจุดเบรสพอยต์ก็คือที่ระยะที่ปลายคานทั้งสองด้านแล้วก็ตรงกลางนะครับซึ่งหลังจากที่เราไอดีนิฟายเบรสพอยต์เราก็สามารถหาlateral torsional buckling modification factor ได้จาก moment gradient ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นสามเหลี่ยมนะครับ bending moment เป็นสามเหลี่ยมทแยงขึ้นไปแล้วก็พิจารณาที่6เมตรตัวนี้นะครับเพราะ CB คิดที่จับจุดเบสพอยต์ได้ค่า CB เท่ากับ 1.67 นะครับอันนี้เมื่อเบสทำงานเป็นเบสพอยต์ที่ทำงานนะครับได้ 1.67 แปลว่า lateral torsional buckling นะครับที่เกิดขึ้นสามารถที่จะ amplify ได้เพิ่มขึ้นอีก 67% เลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ไปหาค่า LPLR ตามสมการของแนวทางปฏิบัติของ AISC ซึ่งได้ออกมาที่ LP ที่ระดับ2.06แล้วก็ LR ที่5.42จะเห็นว่า LB เนี่ยยาว6เมตรคานมีพฤติกรรมเป็น elastic lateral torsional buckling หรือว่าเมื่อมันมีการโหลดแรงที่มากระทำเนี่ยมันจะเกิด lateral torsional buckling แบบที่ไม่มีจุดไหนเกิดการยิวนะครับที่เรียกว่า elastic lateral torsional buckling เมื่ออันโหลดมันจะกลับมาที่สภาพเดิมเราก็ใช้สมการของโมเมนต์นะครับที่เป็น lateral torsional buckling แล้วคูณด้วยค่า amplification นะครับตัวหนึ่งนะครับที่เรียก CB ออกมาได้เท่ากับ2ล้านกว่าคูณ1.67นะครับได้ทั้งหมด58,175แต่ถ้าพิจารณา CB เท่ากับ1เนี่ยค่ามันจะลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเนี่ยค่า2,000กว่าคูณ1,000กว่าได้ประมาณสัก30,000กว่านะครับอันนี้เปลี่ยนปรับหน่วยนิดหน่อยนะครับกิโลกรัมเซนติเมตรใกล้กลายเป็นกิโลกรัมเมตรก็เลยอาจจะต้องหาร100เข้าไปด้วยนะครับเราก็สามารถหา flange local buckling นะครับได้ตามหลักการนะครับของระเบียบวิธีของ AISC คือเนื่องมาจากว่ามันเป็น flange ที่เป็น non compact flange นะครับก็เลยไป
หา interpolation ระหว่าง MP กับ MR นะครับแล้วก็เทียบสัดส่วนระหว่างความที่มัน non compact นะครับเทียบกันออกมาทั้งหมดออกมาได้ค่าเท่ากับ65,360เราจะเห็นว่าโมเมนต์นะครับมันจะเกิดการวิบัติแบบ lateral torsional buckling นะครับโดยที่เงื่อนไขคือมัน brace ได้ดีเพียงพอนะครับด้วยค่ากำลังรับแรงที่เท่ากับ58,175กิโลกรัมเมตรเป็น bending moment นะครับอันนี้ผ่านไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เช็คกำลังรับแรงเฉือนอันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่หัวข้อแล้วเราก็ตรวจสอบกำลังรับแรงเฉือนตรวจสอบ deflection limit นะครับจบเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาเหลานะครับโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันในการช่วยเหลานะครับเช่น mid span นะครับเราอาจจะใช้ความลึกที่420ได้ไหมนะครับแทนนะครับเดปเป็น360นะครับไล่ลงไปก็ปรากฏว่าเราสามารถที่จะเหลาเซกชันออกมานะครับให้มิดสแปนนะครับมันมีกำลังที่ลดลงนะครับด้วยการลดเดปลงนะครับตามนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเทเปอร์เซกชันเพื่อที่จะอำนวยให้มันไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไปอันนี้เราผ่านกันมาแล้วนะครับในแง่ของการคำนวณออกแบบคานขอไม่ลงรายละเอียดแต่อยากจะให้ดูรูปนี้เป็นหลักนะครับคือเรามองภาพว่าแจ็คบีมตัวเนี้ยสีเทาๆตัวเนี้ยมันจะต้อง strong enough นะครับในหมายถึงว่าตัวแรฟเตอร์มันจะต้องแข็งแรงและสติฟเพียงพอคำถามคือว่ามันสติฟเพียงพอจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแข็งแรงเพียงพอจริงหรือเปล่าถ้าเกิดบีมที่เป็นแจ็คบีมตัวเนี้ยมันถ่ายแรงไปยังตัวโครงและตัวโครงตัวนี้มันจะเกิดการหมุนมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้และไม่มีใครเคยเช็คนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพล้วนๆและไม่แน่ว่าในท้ายที่สุดไอ้ตัวตอม่อของตัวราฟเตอร์บริเวณนี้อาจจะต้องทำให้มันเป็นฟิกซ์เอนเพื่อต้านทานไม่ให้มันเกิดโรเทชันเพราะถ้ามันเกิดโรเทชันทั้งเฟรมมันอาจจะไม่สามารถเบรสตัวแจ็คบีมตัวนี้ against lateral torsional buckling ได้อันนี้เลยเป็นสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังนะครับตัวเฟรมตัวนี้นะครับสีน้ำเงินตัวนี้มันแข็งแรงพอไหมมันสติฟพอไหมนะครับเรามาดูกันในแง่ของระเบียบวิธีในการคำนวณการค้ำยันทางข้างให้กับคานนะครับในวสท.นะครับภาคผนวกฉฉิ่งการค้ำยันทางข้างให้กับคานมีอยู่2รูปแบบอันนี้ต้อง identify ให้ได้นะครับคือการค้ำยันเพื่อไม่ให้เกิดการบักเกิลออกทางข้างที่เรียกว่า lateral torsional buckling นะครับการค้ำยันมีแบบประเภทที่เรียกว่าประเภทแรกนะครับคือการค้ำยันเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ออกทางข้างนะครับที่เรียกว่า lateral bracing และใน lateral bracing ก็มีการค้ำยันแบบที่เรียกว่าการค้ำยันแบบเป็นแผงเช่นเรามีคานแล้วเรามีแผ่นพื้นหรือมีเมทัลเด็กเรามีเมทัลชีทมาติดตั้งที่ท็อปแฟลนจ์เราอาจจะมีคานราฟเตอร์แล้วมีตัวแผ่นพื้นแผ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับมาค้ำนะครับมาวางแล้วเรามองภาพว่าไอ้การติดตั้งตัวแผ่นพื้นการติดตั้งตัวเมทัลชีทมันมีการเชื่อมประกอบมีการใช้สกรูน็อตมีการใช้เชียร์สตัดมายึดเพื่อต้านทานได้อันนี้เรียกว่าการค้ำยันแบบแผงคือมันเป็นแนวไปเลยนะครับอีกอันนึงคือการค้ำยันแบบที่เรียกว่าการค้ำยันแบบเป็นจุดเช่นกรณีเรามีคานตัวใหญ่ๆตัวนึงนะครับและเรามีตัวคานซอยนะครับคานซอยเข้ามาเฟรมนะครับตัวคานหลักที่เราเรียกเกิร์เดอร์แล้วกันแล้วเรามีฟิลเลอร์บีมหรือว่ามีตัวสมอลบีมตัว2-3ตัวแล้วแต่นะครับมาเฟรมเข้ากับตัวเกิร์เดอร์นะครับไอ้คานซอยตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับแผ่นพื้นไปต่อเข้ากับเชียร์วอลซึ่งไม่เกิดการเคลื่อนที่ออกทางข้างมากนักเมื่อเทียบกับการเกิดบัคลิงของคานนะครับซึ่งการพิจารณาก็อยู่ที่การพิจารณาระดับของแรงอัดในตัวคานถามว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแรงอัดในตัวคานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าค่า M ต่อ H นึกภาพ H คือระยะจากเซนทรอยของท็อปแฟลนจ์ไปจนถึงเซนทรอยของบอททอมแฟลนจ์นะครับ
เอาค่า M ไปหารกับโมเมนต์อาร์มเราจะได้ฟอร์สขึ้นนะครับฟอร์สในที่เนี้ยเราอาจจะเรียกว่าแฟลนช์ฟอร์สนะครับคือแรงที่เป็นซัมเมชันฟอร์สที่กระทำที่แฟลนช์นะครับหรือว่ากระทำที่ทั้งพาร์ทเลยของคอมเพรสชันโซนนะครับไอตัวเนี้ยสมมุติว่ามันมีระยะห่างเท่ากับ S0 มันแปลว่ามันจะเกิดแรงอัดกระจุกตัวอยู่แถวแถวแฟลนช์และแรงอัดที่กระจุกตัวแถวแถวแฟลนช์เนี่ยมันก็จะมองภาพคล้ายๆกับเป็นคอมเพรสชันฟอร์สเหมือนเมื่อสักครู่นี้ในการพิจารณาคอลัมน์นะครับแล้วก็พิจารณาที่ 2% ของแฟลนช์ฟอร์สและมีค่า CD เข้าไปคูณ CD อย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าไปดูรายละเอียดมันอาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็ดเกิดเป็นซิงเกิลเคอร์เวเจอร์อาจจะเป็นดับเบิลเคอร์เวเจอร์ค่า CD จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นคานทั่วๆไปใช้ CD เท่ากับ1ไปก่อนนะครับอันนี้ไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเอาละกันนะครับและแน่นอนครับนอกเหนือจากสตริงของตัว bracing member ที่เข้ามาค้ำก็ต้องคิดถึงตัว stiffness ของตัว bracing member ด้วยว่ามันมีความสามารถในการต้านทานการเสียรูปเท่าไหร่เช่นเดียวกันครับก็คือหาค่า flange force ต่อความยาวที่เป็น unbrace length ความยาวที่เป็น unbrace length ของตัวคานนะครับไม่ใช่ของตัว bracing ไม่ใช่ของตัว bracing member แต่เป็นของตัวคานLBR คือความยาวปราศจากการค้ำยันที่ติดกับจุดค้ำยันโอเคทั้งหมดเราก็ได้ค่าตามนี้นะครับแต่ในอีกตัวหนึ่งมันมีการค้ำยันอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นการค้ำยัน against lateral movement แต่อันนี้เป็นการค้ำยัน against torsional movement ซึ่งแตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้ค้ำยัน against lateral movement เนี่ยมันเป็นการค้ำยันที่คานไปยังจุดที่เรามั่นใจว่ามันไม่เคลื่อนที่แน่ๆในขณะที่การค้ำยันแบบนี้เป็นการค้ำยันที่คานไปยังจุดที่อาจจะเคลื่อนที่และมันมีผลสืบเนื่องกันไปยกตัวอย่างเป็นคานสะพานคานแคทวอล์กคานพวกเนี้ยเมื่อมันมีคานซอยมาค้ำนะครับไอ้คานซอยมันไปค้ำเข้ากับคานที่อยู่ข้างๆมันไม่สามารถเข้าไปค้ำไปยังเชียร์วอลได้เพราะลักษณะ geometry ทางกายภาพของสะพานมันไม่อำนวยให้ไปค้ำเข้ากับวอลที่อยู่ข้างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการค้ำยันแบบนี้มันเป็นการค้ำยันเพื่อต้านทานการบิดตัวของตัวบีมนะครับการค้ำยันต้านทานการบิดตัวของตัวบีมมันก็จะมีทั้งการค้ำยันแบบเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็มีการค้ำยันแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการค้ำยันต่อเนื่องว่ากันไปนะครับ